สวัสดีตอนเช้าๆค่ะของวันอาทิตย์ที่10เดือน11 2567วันนี้ได้มีโอกาสไปกับขบวนนำเที่ยวโรโยบัสซัมค่ะขบวนพิเศษที่923เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์รถจะออกเวลา 7:20 นาทีแต่ว่าเราต้องไปลงทะเบียนก่อนวันนี้ได้เป็น QSY 5217ทำขบวนธรรมดาที่283ค่ะจอดอยู่ในชานชาลาที่8วันนี้ก็ได้เจ้ามิกกี้เมาส์4532 GA ทำขบวนอีกแล้วรถไฟมีหูครั้งแรกเลยที่เห็นรถไฟจอดเต็มเกือบทุกขบวนชาน5ชาน6ชาน8และชาน9ขบวนนำเที่ยวที่909และ911ค่ะน้ำตกและสวนสนปฏิพัฒน์ออกจากสถานีกรุงเทพ 6:55 นาทีไปเที่ยวน้ำตกกับขบวนพิเศษ909และ911ได้ห้องแอร์ด้วยนั่งสบายสบายชิลๆค่ะเที่ยวกับรถไฟรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วก็ได้บรรยากาศสุดๆเลทมา15นาทีสำหรับสปรินเตอร์รู้ๆเลยตัวรถสูงใหญ่ปลดตาที่สายที่เป็นทางขับของรถธรรมดาขบวนที่283กรุงเทพปลายทางสมิตเที่ยวกำหนดเวลา 6:55 นาทีสำหรับวันนี้ขบวนราชาฝั่งธรรมดาได้เริ่มจากกรองทางขบวนรถทางตอนหน้าการรถไฟแห่งประเทศไทยขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้ขอบคุณครับไปละค่ะขอให้ทุกคนเที่ยวอย่างสนุกส่วนปฏิพัทธ4532นั้นกำลังรอทำขบวนส่วนปู่
ตอนนี้ก็สับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการจะได้ตรวจเช็คจำนวนขึ้นมาบนขบวนแล้วค่ะสวยหรูมากจุดที่เป็นไฮแม็กที่สุดก็คือนี่ละค่ะขึ้นรถมาเจ้าหน้าที่ก็จะเสิร์ฟน้ำแล้วก็เสิร์ฟเซตอาหารค่ะเดี๋ยวเรามาดูน่ากินมากขบวนค่ะเ
เราขึ้นมาบนทางยกระดับค่ะวันนี้มีคีย์5183ด้วยแต่ตู้คอนเทนเนอร์บางลักษณะเหมือนกับนาฬิกาเจ้าหน้าที่จากสถานีแก่งคอยก็มาส่งนะขบวน SRT ระยะสั้นนั้นสายหนึ่งคู่นี้นะครับแล้วก็พบลักษณะของมีพนักงานต้อนรับด้วยที่แก่งคอยโบราณนาฬิกาโรมันนะครับโครงด้านนอกจะเขียนว่า State Railway of Thailand นะครับแล้วก็ข้างล่างเขียนว่า Royal Prosumตรงกลางจะเป็นเลข1ถึง13เป็นสไตล์ของเลขโรมันอ้าวนาฬิกามีแค่เลข1ถึงเลข12ในรูปแบบเจ้าหน้าที่การรถไฟค่ะเลข13หมายจะช่วงเปลี่ยนเวรชีวิตใหม่ของขบวนอันนี้ลงน้อนจากสถานีแก่งคอย SRT รอยูเปอร์ซัมครับการเริ่มต้นการเดินทางอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็วงด้านในจะเขียนว่าซิน2022และดอกชัยพฤกษ์อยู่ตรงกลางครับด้านสถานีเก่าที่สถานีแก่งคอยเทศกาลปีร้อยยุบซ้ำนะครับเราได้รถชุดนี้มาทั้งหมด10ตู้โดยสารนะครับปัจจุบันนี้ซ่อมทำเสร็จโรงงานแก่งคอยเป็นโรงงานซ่อมรถไฟนะครับเป็นรถที่ลงมาถูกตัวอาคารเลยครับแต่โชคดีว่าไม่ระเบิดนะครับปัจจุบันนี้ยังเห็นร่องรอยนะครับยังเห็นรูระเบิดยังเห็นมีคุณปู่ด้วยการไหม้ของเสานะครับอยู่บริเวณของโรงรถไฟแก่งคอยนี่เป็นรถไฟท้องถิ่นเป็นขวามือของขบวนครับเมื่อวันที่2เมษายนพุทธศักราช2488นะครับเครื่องบินระเบิดบางลูก
หลุดลงมาที่โรงงานซ่อมรถไฟแก่งคอยครับโรงซ่อมรถไฟค่ะการตัดเส้นทางการลำเลียงของญี่ปุ่นนะครับโดยทางรถไฟอันนี้เป็นรถช่วยพิเศษอันตรายจุดหมายหลักนะครับในการทิ้งระเบิดแล้วก็มีระเบิดบางส่วนนะครับตกที่วัดแก่งคอยครับแล้วระเบิดลูกนั้นก็ไม่ด้างครับต้องไม่ระเบิดนะเป็นระเบิดด้างนะชาวแก่งคอยก็เลยนำระเบิดลูกนี้มาตั้งเป็นอนุสาวรีย์อยู่ภายในวัดแก่งคอยในปัจจุบันนี้นะครับนะระเบิดด้านครับไม่ระเบิดครับคอยนะปีบุญญาธิการอิตาลีนะครับทำให้ระเบิดลูกนั้นไม่ระเบิดก็เลยนำมาตั้งเป็นอนุสาวรีย์ซะเลยปัจจุบันนี้อยู่ในวัดแก่งคอยครับรถตู้ที่ผ่านโรงงานแล้วนะครับตอนนี้ก็เริ่มออกจากแก่งคอยที่เห็นที่ชื่อว่าแก่งคอยเพราะว่าในสมัยก่อนนั้นสมัยโบราณการเดินทางเราก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยบรรยายให้ความรู้ตลอดเวลาในทริปเราก็ใช้เวลาอีกไม่นานนะครับก็จะถึงถ่ายเก็บภาพนะครับกับขบวน SRT Royal Blossom นะครับบริเวณ2ตู้ที่5ในช่วงเส้นทางขาไปนะครับ 16:30 นครับท่านไหนยังไม่ได้มาเก็บภาพของนะครับที่ท่านคิดว่ามันจะไม่ใช้ในระหว่างเส้นทางเดินทางโดยรถตู้นะครับท่านสามารถวางของขออนุญาตจำว่าเป็นของที่ไม่มีค่าด้านหลังตู้สุดท้ายค่ะเป็นตู้ที่5ท่านวางของที่ให้ชมวิวท่านได้ของเหนือศีรษะของท่านได้นะครับส่วน3 PS4 ท่านที่อยู่ห้อง PS1 ก็คือตู้ PS1 นะครับท่านที่ห้องเบอร์3 PS2 ท่านขึ้นรถ PS2 PS3 และ PS4 นะครับตามตู้ของท่านนะครับส่วนท่านที่มีสายสีคือวิวจากท้ายขบวนรถตู้ของท่านจะเป็น V1 จำรถตู้ V อะไรนะครับโดยรถตู้นั้นจะนั่งคันสายสีเขียว V7 นะครับสำหรับชุดที่1นะครับชุดที่2จากกล้วยไทยลงจากขบวนมาแล้วค่ะเวลา 16:30 นาทีนะตอนนี้เราอยู่ที่สถานีแก่งเสือเต้นแต่ Royal Blossom จะกลับไปจอดที่แก่งคอยเราจะกลับมาที่นี่อีกครั้งตอน 16:00 นค่ะ